สวัสดีนะครับผมสมาชิกนะครับผู้ติดตามนะครับทุกคนเลยนะทาง YouTube ทางเฟซผมด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นชุดดักไก่ป่านะครับผมแบบบวงคู่แล้วก็บวงเดี่ยวนะบวงคู่แล้วก็บวงเดี่ยวจะมีทั้ง2แบบเลยนะครับผมของมีเยอะนะฮะของมีเยอะพร้อมส่งนะครับผมนะชุดนี้นะฮะเป็นชุดบวงผีเสื้อนะชุดบ่วงผีเสื้อ21หลัก42บ่วงนะ21หลัก42บ่วงนะครับหลักยาว6นิ้ว5นะฮะหลักยาว6นิ้ว5นะฮะบ่วงกว้าง5นิ้วนะฮะบ่วงกว้าง5นิ้วนะบ่วงกว้าง5นิ้วหลักยาว6นิ้ว5ใช้หลักทองเหลืองนะครับผมใช้หลักทองเหลืองในการทำบ่วงนะห่วงก็เป็นห่วงทองเหลืองนะฮะตัว Sนะครับผมนะชุดนี้21หลัก42บ่วงนะเป็นเอ็นเบอร์90นะฮะนะเอ็นเบอร์90นะนะชุดนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดบ่วงเดี่ยวนี่ก็จะเป็นชุดบ่วงเดี่ยวนะครับผม31หลักตัวนี้หลักยาว6นิ้ว5บ่วงกว้าง5นิ้วเป็นเอ็นเบอร์90นะห่วงทองเหลืองหลักทองเหลืองนะพร้อมรางเก็บทั้ง2อันเลยพร้อมรางเก็บทั้ง2อันเลยนะครับผมแล้วก็มาดูของชุดนี้นะครับผมเป็นชุดบ่วงเดี่ยวนะชุดบ่วงเดี่ยวชุด31หลักมีระบบล็อกเหมือนกันนะความยาวหลักก็เหมือนกันนะ6นิ้ว5บ่วงก็กว้าง5นิ้วนะสำหรับชุดนี้นะครับผมสำหรับชุดดักไก่นี้นะครับผมเรานะสามารถเอาไปต่อนกอีลุ่มได้นะครับผมสามารถเอาไปต่อนกอีลุ่มได้นะครับผมนะห่วงก็ห่วงทองเหลืองนะฮะเหมือนกันนะครับผมมีระบบล็อกเช่นกันนะครับดูนะฮะนี่เป็นตัวล็อกนะนี่เป็นตัวล็อกนะครับผมนะพร้อมรังเก็บเลยนะพร้อมรังเก็บนะสำหรับคนไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมทางเบอร์ติดต่อที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับผมนะทางเบอร์ติดต่อที่ผมทิ้งไว้เลยนะสำหรับตัวนี้นะฮะปกติของกับดักบวงเดี่ยวนะเราใช้ล้อมไก่นะเราไปใช้ล้อมไก่ไม่ใช่ล้อมนะฮะใช้ดักทางนะตัวนี้ส่วนมากแต่ใช้ล้อมไก่ได้ไหมก็ได้นะครับผมนะแต่เป็นส่วนมากเขาจะดักทางนะเป็นตัวของชุดบ่วงเดี่ยวนะครับนะแล้วก็มาดูผีเสื้อเมื่อกี้นะฮะผีเสื้อตัวนี้นะฮะปกติใช้ล้อมนะฮะผมนะปกติจะใช้ล้อมไก่นะครับผม21หลัก42บ่วงนะหลักทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะฮะไม่ขึ้นสนิมนะครับผมนะชุดนี้ก็ใครที่สนใจนะฮะทั้ง2ชุดนี้นะครับผมก็สามารถทักมาทางไลน์ได้นะครับผมโทรมาสอบถามก่อนได้เลยนะครับผมนะโทรส่งทุกจังหวัดนะฮะนะส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับผมนะก็คลิปนี้นะฮะลากันตรงนี้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ